ย่านะครับจังหวัดตรังนะครับก็ทุกๆวันจันทร์นะครับก็จะออนทัวร์อย่างนี้แหละนะครับวันนี้เรามาชิมร้านนี้กันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวความเมลอนกันนะครับก็ดูว่าคลิปนี้จะสนุกสนานยังไงอะไรยังไงนะครับทุกๆวันจันทร์พบกับเรานะครับสุกี้ออนทัวร์ครับสร้างความสุขสนุกได้365วันเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่ร้านนี้มีอะไรเด็ดไปเลยเป็นไงบ้างครับกินกันไม่ทักไม่ทายครับคุณสุกี้เป็นไงบ้างครับครับมีจอยฮะจะของส่วนวันน้อยอ่ะผมสั่งเมนูนี้ครับเมนูข้าวยำเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปโหจานข้าวยำสวยมากที่นี่เป็นจานสังกะสีฮะอ่ะดูอีกทีพี่จอยน้ำยาปูเพื่อนๆมาช่วงเที่ยงเนี่ยจะไม่ค่อยไม่มีที่นั่งเลยแหละนะครับเพราะว่าคนจะเยอะมากนะครับตรงนี้เดี๋ยวใครสนใจอยากจะมาชิมนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้อันนี้อีกเมนูหนึ่งนี้เราไม่ได้หิวใช่ไหมครับแต่เราสั่งกำลังจะสั่งเพิ่มครับอันนี้ที่อยากกินครับอันนี้กุ้งทอดใบเล็บครุฑครับเป็นไงบ้างพี่จอยรสชาติก็อร่อยไม่อมน้ำมันหากินยากเลยเนาะใบเล็บครุฑครับกว่าจะได้กินนะก็เมื่อกี้บอกเพื่อนว่ามาตังเพื่อนถามว่ามาทำไมบอกมากินข้าวยำ คนตังงงนะ เรามาเพื่อสิ่งนี้จริงๆฮะก็ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอทานข้าวกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราติดตามดูกันตอนต่อไปโอเคครับดูครับหลังจากที่เราชิมกันแค่ชิมนะครับตอนนี้เรายังไม่กินถ้วยจานนะครับพี่จอยชอบอะไรมากที่สุดครับขนมจีนน้ำยาปูครับอร่อยสุดแนะนำคุณสุกี้ครับชอบอะไรครับน้ำยาปูครับก็ถ้าเพื่อนๆมาก็แนะนำนะครับขนมจีนน้ำยาปูอันนี้ก็น้ำหวานเนี่ยอะไรเนาะน้ำพริกน้ำพริกน้ำบ้านเราเรียกน้ำแกงหวานหรือว่าน้ำพริกอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยจริงๆก็ถ้ามาร้านนี้แนะนำนะครับจากที่ชิมเนี่ยข้าวยำก็ยังปกตินะครับสีสันสวยงามน้ำเคยจืดไปนิดนึงจืดไปนิดนึงนะครับส่วนอย่างอื่นก็อร่อยหมดเลยโดยเฉพาะขนมจีนน้ำยาแกงปูแล้วก็น้ำยา
น้ำพริกภาษาการเรียกน้ำพริกน้ำยาที่ใส่ถั่วครับก็ใครอยากกินขนมจีนอยากกินข้าวยำนะครับก็มาได้เลยที่ร้านนี้เลยอิ่มแล้วนะครับแต่ยังมีบางคนยังไม่หยุดนะครับก็ยังกินกันเรื่อยๆเดี๋ยวจากนี้เราจะไปที่ฟาร์มเมลอนนะครับคีบบ็อกฟาร์มเดี๋ยวไปดูกันว่าที่คีบบ็อกฟาร์มจะมีอะไรให้เราได้ดูได้ชมกันบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามเรากันนะสำหรับวันเดย์ทริปเมืองตังนะครับไม่เที่ยวนะครับกินอย่างเดียวตังนอกจากหมูย่างแล้วก็ยังมีของดีๆอีกเยอะนะครับเดี๋ยววันนี้จะรีวิวจะไปเที่ยวให้หมดเลยเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันครับพร้อมครับพร้อมค่ะก็เป็นทริปเล็กๆน้อยๆมาร้านนี้เพราะว่าเมนูเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วทีเนี้ยเราสั่งกันเนี่ยแบบอยากที่จะกินแต่สั่งให้คุ้มเนี่ยสั่งไงเดี๋ยวพี่จอยจะมาบอกครับด้วยความที่มาเนี่ยพี่ตู่บอกว่าจะมากินข้าวยำโอเคข้าวยำมันเป็นจานแล้วก็สั่งข้าวยำมาเลยจอยนี่จอยมุ่งมาที่น้ำยาปูก็มาปุ๊บก็สั่งน้ำยาปูเลยทุกที่นี่เธอฉลาดค่ะเธอมาชิมก่อนว่าเธอชอบอะไรเธอจะไม่สั่งเป็นจานทีนี้สั่งให้คุ้มสุดมาคุ้มเนี่ยเราก็สรุปกันว่าเราจะกินขนมจีนกินขนมจีนเนี่ยเนี่ยหาสั่งมาเป็นชุดอันนี้ชุดเล็กนะฮะชุดเล็กมีขนมจีน1โม่น้ำยาเลือกได้4อย่างแต่จะไม่มีน้ำยาปูรวมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเรามาเนี่ยเราสั่งเป็น3หรือ4คนนะฮะเราสั่งขนมจีนเป็นชุดได้เลยถ้าเราจะกินขนมจีนน้ำแกงเนี่ยจะไม่รวมน้ำยาปูเราเพิ่มน้ำยาปูจากชุดเล็กเนี่ย70บาทเองค่ะแต่ว่าเมื่อกี้สั่งเป็นจานใบ80บาทซึ่งขนมจีนเนี่ยเดี๋ยวน่าจะต้องเหลือแน่ๆค่ะงั้น5คนยังไหวเลยเนาะไหวไหมทุกทีเนาะหรือว่าเราอิ่มอย่างอื่นแล้วก็ของกินเล็กกินน้อยมีลูกชิ้นมีกุ้งทอดมีไก่ทอดกระทายวันนี้ไม่มีทอดมันค่ะทอดมันปลาไม่มีค่ะถ้าเกิดมาอยากกินขนมจีนสั่งเป็นชุดนะคะโอเค